คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยธรรมทัตจัดให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยธรรมแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทัพธรรมทัตธรรมทรัพย์ขออภัยธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะมองไม่เห็นเลยแต่ผู้ชมนี่จะเห็นตอนนี้ปุ้มปุ้ยหน่อยเนื่องจากว่ามานั่งถ่ายทำอยู่ที่ห้องเก็บของนะห้องนี้เป็นห้องเก็บของทุกๆวันที่ผ่านมาก็บันทึกในกุฏิห้องพระนะห้องข้างล่างชั้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ต้องย้ายมาที่นี่เนื่องจากว่าเกรงใจท่านเจ้าอาวาสก็คือท่านอาจารย์พระมหาลำไพกิตะธรรมโม แก่นกุลซึ่งเป็นประธานสงฆ์ที่
ุทธมหาธาตุมิชิสทาวคอร์กซิตี้ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ขณะนี้ก็กำลังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่นี่วันนี้บรรยากาศตอนกลางวันก็ท้องฟ้าแจ่มใสอยู่นะมีเมฆเป็นส่วนใหญ่มีเมฆมากกว่านะมีเมฆมากครึ้มครึ้มดำเป็นครั้งครั้ง6องศาต่ำสุดแล้วก็สูงสุดก็12องศาแต่ตอนนี้เป็นนอกกุฏิไกลเตา ในนี้ไม่มีเตาไกลเตามันเสียงดังก็เสียงดังมาหลายวันเขาบอกอ๋อวันนี้ก็เอฟซีตัวจริงอัญสุริยันคำปาเข้ามาแล้วบอกกราบนมัสการครับผมเหมือนนะบอกว่าเช้านี้24องศาวัดพระธาตุดอยสุเทพครับผม เออจินตภานีแม่ชีจินตภานีอู่ทองเข้ามาแล้วนะสาธุสาธุกราบไหว้สาเจ้านะอันนี้เห็นว่ากลับมาอยู่เชียงใหม่แล้วกลับมาจากวัดป่าทางภาคอีสานตอนนี้ก็มากลับมาอยู่ที่เชียงใหม่โอ้สาธุสาธุเข้ามาอยู่ในถิ่นเดิมละเนาะแม่ชีจินตภานีเอามากลับมาอยู่ถิ่นเดิมละโอ้อบอุ่นใจอยู่ใกล้พ่อแม่ญาติพี่น้องร่มญาตินะนะร่มญาตินะดีกว่าร่มไม้ชายคาดีกว่าร่มไม้ร่มต้นไม้อะใกล้ๆกับญาติญาตินะวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนเช้านี้ขนาดตอนเช้านะเห็นบอกว่าตอนเช้านี้24องศาโอ้โหนะดีกว่าเมื่อวานหน่อยเมื่อวาน4040องศาทางในเมือง42องศาน่ะโน่นี่นี่บนวัดก็ยังดีกว่าทางในเมืองน่าจะเยอะท่านบอกท่านอาจารย์สุริยันบอกว่ามีโอกาสอยากไปสัมผัสอากาศหนาวที่พระอาจารย์อยู่จังเลยครับนะโอ้สาธุสาธุเดี๋ยวพามานี่ออกพรรษาหน้านี่ออกพรรษาหน้านี้เดี๋ยวพามา นะมาสัมผัสความหนาวบ้างอันนี้ในห้องนี่มันนอกกุฏิมาแล้วก็เย็นนะปุ่มมาปุ่มพุ่ยหน่อยวันนี้เย็นมาก นะก็มันเสียงดังมันเสียงดังนั่นขนาดในกุฏิอยู่ชั้นล่างเนี่ยหลวงพ่อจะว่าอยู่ชั้นบนข้างบนนู้นนะยังได้ยินเสียงเลยขอไปตวยขอไปตวยแม่ชีจินตภานีบอกว่าขอไปตวยมาเดี๋ยวออกพรรษานี่เดี๋ยวเดือนกรกฎานี่จะกลับไปจำพรรษาที่เชียงใหม่จำพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วมานะเดี๋ยวพากันมาพากันมาแม่ชีมาด้วยนี่แม่ชีจินตภานีมา นะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอนิธิคันทกุมารนะอนิธิคันทกุมาร นะเป็นเรื่องที่เล่าค้างไว้เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่เล่าค้างไว้ก็คืออนิธิคันทกุมารเนี่ยก็มาถึงตอนที่รอเจ้าสาวรอเจ้าสาวที่ไปจะเท่าเข้าพิธีแต่งงานไปรับเจ้าสาวมาปรากฏว่าเจ้าสาวก็ไม่เคยสำบุกสำบันไม่เคยนั่งรถนั่งเกวียนนั่ง
เออเอารถเอาล้อไปใส่นะเอาเกวียนไปรับใส่นั่งมามันกระทบกระทั่งว่างั้นเนื่องจากว่าเป็นคนที่สวยงามผิวละเอียดอ่อนตาย ตายตายระหว่างทางเออน่ะตายระหว่างทางอุตส่าห์เอารูปทองคำไปหาเทียบนะรูปทองคำไปหาเทียบว่าเอ๊ะเนี่ยใครเนี่ยรูปสวยรูปงามเหมือนทองคำนี้ก็จะเอาจะแต่งงานเหมือนความจริงไม่อยากแต่งงานนะไม่อยากแต่งงาน บอกพ่อแม่เนี่ยเป็นคนรวยมหาเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีเนี่ยไปแอบไปซื้อทองมาให้ช่างหล่อรูปผู้หญิงสวยงามผิวทองคำเนี่ยนะ ผิวเหลืองผิวขาวเหลืองผิวขาวเหลืองเหมือนคนทางภาคเหนือเราเนี่ยนะเหมือนคนทางภาคเหนือเราเนี่ยในประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานเราเนี่ยคนผิวขาวเหลืองยอดดอยปลายฟ้าโอ้สาธุสาธุหัวหน้าสถานีพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพ FM 96เมกะเฮิรตซ์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานี นี่เนื่องจากว่าขาดไปหลายวันไม่ได้จัดรายการเพราะว่ามันไม่สะดวกเรื่องของอินเทอร์เน็ตอันนี้ซื้อมาอีกซื้ออินเทอร์เน็ตซื้อซิมมาอีกซิมหนึ่งตอนเนี้ยซื้อซิมมาอีกซิมหนึ่งก็เลยมาใส่นี่เอาเก่ามาใส่ในแท็บเล็ตนี่ใช้ซิมใหม่วันนี้นะมันจะได้สะดวกวันก่อนถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหาโปรไฟล์ไม่เจอไม่มาส่งไม่ได้ ต้องโดไปบอกท่านพระครูสมุวิสุวัตให้ค้นหาโปรไฟล์ค้นหาเฟซแล้วก็ดึงเอาเฟซนะดึงเอาจากเฟซไปทำแล้วก็ส่งให้สถานียอดดอยปลายฟ้าอาจารย์พระมหาประสิทธิ์บอกว่ากราบไหว้สาอาจารย์ด็อกเตอร์ส่งความหนาวมาให้หน่อยว่างั้นนะถ้าส่งไปรษณีย์ได้จะส่งไปแล้วโอ้ยครับนะร้อนมาก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 โอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ร้อนมาก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 โอ้โหนี่นะทีนี้หกองศาวันนี้เนี่ยขณะที่พูดอยู่นี่เนี่ยมันดึกแล้วมันลงมาต่ำลงมาต่ำสุดละ6 องศาสูงสุดตอนกลางวันนู้น12 องศาท่านสุริยันรายงานมาแล้วอ่ะ28ตอนเช้านะตอนเช้าวันนี้28กลางวันไม่รู้จะขึ้นไปอีกเท่าไหร่เนาะมันขึ้นมาอีกเท่าไหร่ไม่เป็นไรอดทนอดทนอีกเดือน2เดือนก็หมดละเดือน2เดือนก็หมดแต่นี่หนาวนี่มันหนาวมาเป็น4-5เดือนแล้วเนี่ย นี่ขนาดหน้าร้อนบ้านเราอันนี้ยังหนาวอยู่จะออกหน้าร้อนก็เดือนนี่พฤษภามาแล้วนี่ก็จะออกหน้าร้อนแล้วพฤษภามิถุนากรกฎาคม3 เดือนนี่นะเป็นหน้าร้อนถึงสิงหาเป็นหน้าร้อนของที่นี่แต่ก็ถึงหน้าร้อนมาจริงๆก็ยังอยู่แค่10องศาเนี่ย18องศาเห็นว่าสูงสุดนะ18องศาส่วนใหญ่จะ15 16นี่แหละ15องศาเห็นท่านอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะหน้าร้อนนะนั่นขนาดหน้าร้อนที่นี่นะสูงสุดก็ไม่เกิน18องศาว่างั้นโอ้โหเอาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนอดทน
เจ้าอธิการอารักษ์ยานะธรรมโมมาแล้วท่านอาจารย์เจ้าคณะตำบลนาทรายหรือตำบลบ้านกลางไม่รู้นะตำบลนาทรายเมืองลี้ร้อนมากน่านเห็นไหมเห็นไหม อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเมืองลี้ร้อนมากอีกแล้วนี่ดอยสุเทพก็รายงานมาว่าร้อนมากนะนี่หัวหน้าสถานีว่าท่านดอยสุเทพบอกมาว่าเนี่ยขอให้ส่งจะให้ส่งความหนาวไปให้เหมือนกันนะ จะทำยังไงรวบรวมความหนาวส่งไปสนีไปเนาะหรือส่งทางอินเทอร์เน็ตได้นี่ก็จะส่งไปให้นะ อ้าวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนี่เดี๋ยวนิธินิธินะอะนิธิอะนิธิคือมันแปลว่าไม่ต้องการเนาะอะนิธิคันธกุมารนะก็รอเห็นนะหมู่พราหมณ์มารายงานว่ามีเจอผู้หญิงแล้วกันสวยกว่ารูปทองคํานี้อีกว่างั้นนะก็เลยได้สัญญากับแม่ไว้แล้วบอกว่าถ้าได้ผู้หญิงสวยอย่างเงี้ยเอาจะแต่งงานหน่อยนะไปรับมาปรากฏว่าถึงแก่กรรมไปซะก่อนบุญน้อยสิ้นบุญไปซะก่อนในเอาเกวียนไปใส่มาเนี่ยเราเรียกว่ายานนะทีนี้บอกว่ายานอะไรอาจจะเป็นรถเป็นคล้ายๆรถราชรถนี่ก็ได้เขาจะทำเนี่ยก็ถ้าเดินแล้วถ้าใครได้ดูหนังจีนนะก็จะทำเหมือนอย่างนั้นนะเป็นคานหามอ่ะหนังจีนให้เป็นคานหามแล้วก็มีหน้าต่างอยู่สองข้างอย่างนี้ แต่อันนี้ก็บอกว่าใส่ยานมาก็คงเป็นเกวียนนั่นแหละเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันใส่เกวียนมามันตุ๊กตัก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 มันกระทบกระทั่งแล้วก็มันบางทีมันตกหลุมตกล่องอะไรมันขึ้นคันนาหรืออะไรมันบุ้งบ้างบุ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างซ้ายข้างขวายกเยกยกเยกตัวเองยกเยกตายเลยตายทางฝ่ายกุมารนี่ก็รออยู่เอ๊ะเมื่อไรจะมาเนี่ยถามเนี่ยถามชนทั้งหลายเนี่ยบอกชนทั้งหลายบอกแก่กุมารนั่นนะไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกแก่กุมารบอกว่าซึ่งถามอยู่ด้วยความรักความชิเนหาอย่างยิ่งโดยผ่านไปนาทีสองสามวันอำพรางไว้สองสามวันไปถึงละแต่ยังไม่บอกนะจะแล้วก็พอผ่านไปสองมันจำเป็นต้องบอกแล้วก็เลยบอกกุมารนั้นก็เกิดความโทมนัสเราไม่ได้สมาคมกับหญิงซึ่งสวยงามขนาดนั้นเสียแล้วว่างั้นนะก็เป็นผู้ถูกความทุกข์คือความโศกประหนึ่งภูเขาท่วมทับแล้วนอนอยู่ในห้องไม่กินข้าวไม่กินน้ำอดข้าวอดน้ำวันนี้อดข้าวอดน้ำอยู่ในห้องโอ้มีพระพุทธองค์ตื่นเช้ามาพระพุทธองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกเห็นกุมารนั้นเข้ามาในข่ายเห็นอุปนิสัยได้บรรลุธรรมด้วยโสดาบันหนึ่งจะได้เป็นโสดาบันก็เสด็จไปบิณฑบาตเสร็จเดินไปบิณฑบาตก็เสด็จไปที่ประตูเรือนประตูเรือนบ้านนั้นอ่ะบ้านของคันธกุมารนี่นะอันนี้ที่คันธกุมารนั่นนะมารดาบิดาของกุมารนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้วก็อัญเชิญพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเรือนแล้วก็อังคาดโดยความเคารพถวายพัตตาหารถวายข้าวต้มยาคูอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็พระพุทธองค์พอเสร็จภัตตกิจแล้วนี่ก็ตรัสถามว่าอนิธิคันธกุมารไปไหนอย่างนั้นนะ
ถามแม่ของอนิติกันตกุมารฝ่ายมารดานะก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าพระเจ้าค่ะอนิติกันตกุมารนั้นอดอาหารนอนอยู่ในห้องว่างั้นนะอดอาหารนอนอยู่ในห้องพระศาสดาก็ บอกว่าตรัสว่าจงเรียกเธอมาว่างั้นเรียกมานี่หน่อยเรียกอนิติกันตกุมารมานี่หน่อยอนิติกันตกุมารนั้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วก็นั่งนะส่วนทางหนึ่งเมื่อพระศาสดาตรัสถามว่ากุมารความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอหรือนะหรือจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าค่าความโศกมีกำลังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์นะเพราะนะได้ยินว่าหญิงที่สวยงามขนาดนี้เนี่ยยิ่งกว่ารูปทองคำของเก้ากระหม่อมอีกเนี่ยทำกาละในระหว่างทางเสียแล้วแม้พัดข้าพระองค์ก็ไม่หิวว่างั้นไม่พัดก็ไม่หิวกินข้าวเนี่ยนะข้าวก็ไม่หิวพัตตะนี่คือพัดนะข้าวก็ไม่หิวข้าวปลาอาหารอะไรไม่หิวนึกถึงแต่นางตายไปเสียแล้วเสียดายลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่ากุมารก็เธอรู้ไหมว่าความโศกเนี่ยเกิดขึ้นแก่เธอเพราะอาศัยอะไรเนี่ยนะความโศกเนี่ยเพราะอาศัยอะไรไม่ทราบพระพุทธเจ้าข้าว่านะความโศกเนี่ยมันอาศัยสิ่งที่เป็นที่รักเนี่ยนะเพราะอาศัยกามนี่แหละกามคุณทั้งห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสรูปที่เธอทำขึ้นมาแล้วก็ไปหาผู้หญิงที่สวยยิ่งกว่ารูปที่เธอทำเนี่ยความโศกมันเกิดจากสิ่งนี้พระองค์จึงตัดเป็นคาถาว่ากามโตปิยะเตโสโกกามโตปิยะเตพยังนะความโศกย่อมเกิดขึ้นแต่กามภัยย่อมเกิดขึ้นแต่กามความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากกามนะนัตถิโสโกกุโตพยังนะความโศกจะมีมาแต่ไหนถ้าหาว่าไม่มีกามอะไรนั้นกุมารอนิธิคันธกุมารก็บารมีมาถึงแล้วนะบารมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วฟังจบคาถา ที่พระพุทธองค์ตรัสก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยทีเนี้ยท่านเจ้าอธิการอาจารย์อารักษ์ญาณธรรมโมบรรลุเป็นพระโสดาบันธรรมเทศนาก็เป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายเป็นจำนวนมากสำหรับท่าอนิธิคันธกุมารนี้ก็เป็นพระโสดาบันเวลาก็หมดอีกแล้วหมดพอดีเลยวันนี้นั่นก็เรื่องของกามคุณห้านี่แหละมีรูปเป็นต้นรูปเสียงกลิ่นรสที่จะทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจอันนี้ก็จบพอดีท่านอาจารย์อารักษ์ก็อย่าไปให้ความโศกเกิดขึ้นเพราะความรักเพราะความรักหรือเพราะกามนี่นะโดยเด็ดขาดพระครูอภิวัฒนวิกรมอภิวัฒวิกรมบรรยงโอ้ท่านอาจารย์วัดปากทางบอกว่าแบ่งความหนาวมาทางนี้ห้องเนอร์ห้องนะครับพูดเหมือนกับท่านวัดดอยสุเทพอีกแล้วบาปบอกพูดไปหน่อยแล้วเมื่อกี้นี้ว่าถ้าส่งไปสนีได้จะส่งไปให้นะวันนี้ต้องขออภัยมาจัดรายการในห้องครัวในห้องเก็บของในห้องเก็บของมันดึกเกรงใจหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นเวลาหลับเวลานอนตอนนี้ที่นี่มันกี่โมงกี่ยามนี่ตอนนี้ที่นี่เที่ยงคืนกับ4 นาที
เครื่องคืนกับศีลนะจะเอาแล้วหมดเวลาครับท่านขอนำรายการไปก่อนท่านพระครูโอ้ขอบคุณท่านพระครูมากท่านพระครูอภิอภิวัตวิกรมนะครับวัดปากทางเจริญเนาะอำเภอดอยหล่ออนุโมทนาขอบคุณมากทุกๆท่านด้วยครับที่เข้ามาในรายการวันนี้ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมอาจารย์ที่การอลักษ์บอกมาอีกว่าถวายความมุทิตาครับท่านอาจารย์นะสาธุ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 ขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร